สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่30ของฤดูกาลประจำเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2020มีเตะกันอยู่2คู่เริ่มต้นกันที่นอริชซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเซาท์แฮมป์ตันไป 0-3 เกมนี้ทีมเยือนเซาท์แฮมป์ตันได้3ประตูจากแดนนี่อิงสจวตอาร์มสตรองและก็นาธานเรดมอนด์ครับก็แหม่นักบุญบุกมาคว้า3แต้มไปได้แล้วก็อีกคู่นึงสเปอร์ครับเปิดบ้านเสมอกับแมนยูไป 1-1 ฮะเกมนี้สเปอร์นำไปก่อน 1-0 จากสตีเฟนเบิร์กไวท์ครับแต่ว่าแมนยูก็มาตีเสมอได้จากจุดโทษของบรูโน่แฟร์นันนั่นเองครับจบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนมาดูกันที่ตารางคะแนนครับของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเริ่มกันที่แมนยูฮะยังอยู่ที่5ของตารางเหมือนเดิมครับมีอยู่46คะแนนส่วนสเปอร์ก็อยู่ที่8เหมือนเดิมครับมีอยู่42คะแนนก็ทั้งแมนยูแล้วก็สเปอร์ก็ต้องหนาวๆร้อนๆครับเพราะว่าอย่างแมนยูก็มีโอกาสที่จะโดนเชลซีทิ้งไปแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนเชฟยูเนี่ยแซงแล้วก็วูฟเนี่ยทำแต้มขึ้นมาเท่าครับส่วนสเปอร์ก็มีโอกาสที่จะโดนทางอาร์เซนอลเนี่ยแซงเช่นกันฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหร้อนๆหนาวๆทั้งคู่เลยส่วนนักบุญเซาท์แฮมป์ตันครับตอนนี้อันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่13ของตารางฮะเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนห่างจากโซนตกชั้น10แต้มครับก็ถือว่าหายใจหายคอคล่องไปมากพอสมควรเลยส่วนนอริชซิตี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์มันเริ่มไม่ดียิ่งขึ้นครับหลังจากแพ้ไปครับตอนนี้ยังอยู่อันดับบวยนะครับผมอันดับที่20ก็มีอยู่แค่21คะแนนแต่ก็ยังในทางทฤษฎีเนี่ยยังมีโอกาสที่จะหนีรอดตกชั้นอยู่นะฮะเพราะว่ายังเหลือการแข่งขันอีกตั้ง8เกมเนี่ยในส่วนของดาวซัมโนล่าสุดยังคงเป็นเจมี่วาร์ดี้ที่ซัดไป19ประตูฮะแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูไม่สุดก็เควินเดอบรอยน์ครับ16ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่30ในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่คืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็จะมีวัตฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์คู่นี้ PPTV ถ่ายฟรีให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็ที่เหลือมีไบรตันเจออาร์เซนอลเวสต์แฮมพบวูฟแล้วก็บอนมาเจอกับคริสตันพาเลซส่วนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนก็จะมีนิวคาสเซิลเจอเชฟยูแอสตันวิลล่าพบเชลซีแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลฮะก่อนที่คู่สุดท้ายก็จะเป็นมันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนฮะแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นั่นเอง